วันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนหรือเราเรียกชื่อสั้นๆกันว่าวัดพระศรีนะคะซึ่งวัดพระศรีเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆกับวงเวียนวัดพระศรีนะคะแล้วก็อยู่ตรง BTS สายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะถ้าเราเดินออกมาจากวัดด้านซ้ายมือเป็น BTS ด้านขวามือนะคะเราเดินไปเรื่อยๆเราจะเจอกับร้านแนะนำและย่านนี้ในซอยพหลโยธิน55นะคะตรงนี้ทางไปสะพานใหม่ปราเกตไปนนทบุรีเมื่อเราเลี้ยวเข้ามาในซอยเราจะเจอป้ายนะคะทางเข้าหมู่บ้านอะไรเอ่ยเดี๋ยวหมู่บ้านสุขสันต์พัฒนาซึ่งในซอยพหล55นี้นะคะปากซอยตรงมุมติดถนนเลยเราจะมองเห็นก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวซึ่งข้างในไม่เห็นมีก๋วยเตี๋ยวเลยคือมีขนมตั้งอยู่เต็มไปหมดนะคะคือร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยววัดพระศรีชื่อดังนะคะแต่ก็จะมีพวกขนมกรุบกรอบขนมไทยๆมีข้าวหมากหรือว่าขนมอื่นๆที่หาทานได้ยากเนี่ยนะคะมาขายด้วยแล้วก็ทางร้านก็จะตั้งไว้เราสามารถซื้อกลับบ้านได้หลังจากที่เราทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะมีพวกขนมฝากขายใดๆหลากหลายนะคะซึ่งขนมแต่ละอย่างก็ดูน่ากินแล้วก็ใครที่เป็นสายขนมไทยชอบขนมแห้งๆนะคะกรอบๆหรือแบบขนมทานเล่นก็มาดูกันได้นะคะที่นี่นะคะอร่อยมากนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเขาใช้คำว่าแม่ตุ๋นเจ๊ไนนะคะเป็นสูตรดั้งเดิม30กว่าปีมาแล้วนะคะใครที่มาที่วัดพระศรีก็น่าจะรู้จักร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วหลายๆคนก็น่าจะเคยนะมาทานกันนะคะที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำใสนะคะถ้าสายน้ำใสเนี่ยก็ควรจะมาทานกันนะคะเราเป็นคนหนึ่งอะที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวน้ำนะคะเส้นเล็กน้ำใสแล้วก็แบบใส่น้ำเยอะๆนะคะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องทำก๋วยเตี๋ยวต่างๆนะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีส่วนของชั้นวางขนมมาถึงตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินก็จะมีแบบสตอรี่ของร้านนะคะก็คือเมื่อในอดีตคุณวิษณุเครืองามเคยมาแนะนำร้านนี้น่าจะเป็นคอลัมนิสต์ในหนังสือพิมพ์นะคะแต่เราก็ไม่รู้แล้วเราไม่เคยอ่านเหมือนกันนะคะเขาก็จะขึ้นในคอลัมน์ว่าลูกชิ้นหมูวัดพระศรีนะคะแล้วก็มีการแบบว่าเล่าสตอรี่ต่างๆว่าทำไมคุณวิษณุเนี่ยถึงชอบนะคะก๋วยเตี๋ยวร้านไหนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะเพราะอะไรนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็จะมีรูปถ่ายนะคะของคนดังอ่ะนะคะและรายการต่างๆนะคะในทีวีหรือว่าหนังสือพิมพ์อ่ะที่เคยมาถ่ายทำนะคะที่ร้านนี้ตอนนี้นะคะราคาก๋วยเตี๋ยวอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ60ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูน้ำใสลูกชิ้นหมูสดหมูชิ้นนะคะตับอะไรใดๆรวมกันแต่ว่าถ้าเป็นพิเศษนะก็คือ70เนาะแล้วก็มีลูกชิ้นหมูปิ้งเป็นเอ็นลูกชิ้นที่ขายนะคะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นเขาขายเป็นร้อยด้วยว่าร้อยละกี่บาทนะคะก็คือเราก็สามารถแบบเหมือนซื้อในราคาที่ถูกลงนะคะแล้วเขาก็จะมีเครื่องมีน้ำซุปแล้วก็มีเป็นผักเป็นอะไรคือเราสามารถไปซื้อเส้นแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวได้เลยนะคะนอกจากนี้ก็จะมีเป็นพวกขนมหวานไทยๆเช่นซาลิมลอดช่องแล้วก็มีเป็นพวกของทานเล่นด้วยเป็นป่อเปี๊ยะแล้วก็มีพวกน้ำสมุนไพรต่างๆนะคะตอนนี้เราก็ได้สั่งลูกชิ้นน้ำใสมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้เราสั่งของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปกินแล้วเราถ่ายให้ดูนะคะว่าหน้าตาของเราเป็นอย่างไร
ขอโทษทุกคนถ่ายภาพก๋วยเตี๋ยวหน้าตาได้แค่นี้เองนะลืมถ่ายเมนูของหวานของทางร้านที่คนนิยมทานกันนะคะก็คือน้ำแข็งใสใส่สลิ่มนะคะเป็นสลิ่มกะทินะคะซึ่งน่ากินมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็เฉยๆกับสลิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดใครโอเคก็มาลองชิมกันได้ค่ะบนโต๊ะนะคะก็จะมีเครื่องเคียงที่ทานกับก๋วยเตี๋ยวมีแคบปลาหนังปลามีเกี๊ยวทอดแคบหมูนะคะซึ่งเราอ่ะก็ทานเขาได้เขาก็จะติดราคาไว้เรากินจนก๋วยเตี๋ยวเกลี้ยงจานเลยนะคะเราก็จะตบท้ายเมนูวันนี้ด้วยของหวานได้แก่ขนมถ้วยนะคะซึ่งเป็นกิมมิคของร้านก๋วยเตี๋ยวหลายๆร้านเนาะที่นี่ก็ถือว่าเป็นขนมถ้วยที่อร่อยนะคะไม่หวานมากนะคะแล้วตัวหน้าก็มีความกรมกรอบนะคะส่วนตัวด้านล่างนะคะก็จะแบบหวานกำลังดีนะคะเราก็จะจบการรีวิวก๋วยเตี๋ยววัดพระศรีไว้ที่ตรงขนมถ้วยที่เรากินนะคะเป็นอย่างสุดท้ายค่ะ